สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่วนยุคบริจาคเงิน 1.8 ล้านให้มูลนิธิรามาธิบดีสู้วิกฤตโควิดสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันงานนี้พระเอกจิตใจดีส่วนยุคส่งไพศาลร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทรวมพลังครั้งใหญ่เป็นสายทานน้ำใจบริจาคเงินจำนวนกว่า 1.8 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีทราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบณสำนักงานคณบดีชั้น5คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่9มิถุนายน2564โดยสนเผยว่ารู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับที่ได้มาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งผมมองว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันวิกฤตมากมีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์คือเครื่องผลิตออกซิเจนจำเป็นอย่างมากนอกจากนั้นผมก็อยากจะให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่ด่านหน้าที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตโควิดในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ